ในทัวร์นาเมนต์นี้เหมือนกับ AHQนั่นแหละครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆครับผมในลีก PCS ของเราครับเกมที่2ครับทารอนเจอกับเบอร์จายาดราก้อนส์ทารอนอยู่ฝั่งสีน้ำเงินเบอร์จายาอยู่ฝั่งสีแดงฮะแล้วแบนไปก่อนเป็นวารัสครับน่าสนใจครับผมแบนฝั่งสีฟ้าเราจะรู้เลยว่าทีมเนี่ยชอบแบนแบบไหนนะสำหรับทีมที่ฝั่งสีฟ้าเพราะว่าไม่จำเป็นถูกบังคับให้แบนตัว OP อย่างฟิลิปเซน่าแล้วเขาก็เล็งไปที่วารัสซึ่งเป็นตัวทำจังหวะครับผมวารัสถูกแบนบ่อยมากหลังๆเพราะว่าการทำจังหวะด้วยเชนอลคอร์รัปชันเนี่ยมันง่ายแล้วมันเปิดจังหวะต่อให้ทีมได้ดีมากครับผมและเซจูนี่คืออีกตัวหนึ่งที่โดนแบนไปแน่นอนนะเซจูนี่นี่หนักแน่นจริงๆเราเห็นมาบ่อยๆเลยช่วงหลังครับแทบจะทุกเกมเลยมีเซจูนี่แต่ไม่ใช่ตัวที่ถูกแบนในเฟสแรกนะคือผมแปลกใจมากที่ทารอนแบนเนี้ยเพราะว่าเขาน่าจะต้องการเล่นอะไรสักอย่างที่ไม่ต้องการถูกสตันหรือว่าถูกซีซีฮะครับไม่ต้องการถูกเปิดก่อนด้วยชัดมากๆครับการดาร์ฟแบบนี้มีอะไรที่เขาพยายามจะคิดอยู่ฮะแล้วปล่อยครับผมอฟิลิออสให้หลุดออกมาสำหรับเบอร์จายาลองเชิงเลยฮะแล้วไม่ได้แบนตัวของโอลาฟด้วยครับผมซึ่งทารอนครับผมเล็งไปอยู่ฮะแต่มันยังมีแชมเปี้ยนอีกหลายตัวที่หยิบได้นะฮะอาจจะได้เห็น K2 หยิบอฟิลิออสถ้าเกิดว่าทารอนไม่หยิบซึ่งทารอนกินเบ็ดครับผมปึ๊บหยิบอะไม่รู้ว่าจงใจหรือเปล่าครับถึงกับการแบนอาเซียกับเลบองผมเข้าใจได้เพราะแคนดี้ยังไม่เคยแพ้เลยออนเลบองแต่อาเซียแบนแทนที่จะเป็นฟิลิออสเนี่ยน่าสงสัยเหมือนกันว่าเขาจะล่อซื้อหรือเปล่าแน่นอนเลยครับผมเปิดใจยากแล้วก็นะสองพิกนี้ครับพิกแรกมองไปที่เรเน็กตันฮะล็อกไปแล้วครับล็อกไปแล้วครับผมไม่รอช้าเลยด้วยฮะเรเน็กตันของอาชีครับหรือบางอันอาจจะเล่นก็ได้ฮะแต่ว่าถ้าหยิบซินด้ามาอย่างนี้ไม่แน่ครับผมไม่แน่เมาอันไม่เล่นซินด้าหรือเปล่าแล้วคือประเด็นคือซินด้าไปอยู่เลนล่างได้เป็นของ K2 ได้เหมือนกันเพื่อเอาไปหยุดฮานาบิฮะขออภัยครับยูนิฟายฮะใช่ครับผมแล้วโหโอ้ยตัวนี้ฮะตัวที่ป่าทั้ง2คนครับทั้งริเวอร์และเอนโซชอบเล่นมากเพราะทั้ง2คนเคยมีประวัติเร็กซายชนะ 100% อยู่ครับและนี่ฮะเป็นริเวอร์ที่ได้ไปฮะใช่ครับผม100% อันนั้นเป็นคงยูเอ่กับริเวอร์อันนี้ยังไม่100ตัวของเอนโซแต่ว่าก็เยอะอยู่นะฮะแล้วผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่รีบหยิบเร็กซายครับในสถานการณ์นี้ครับผมแต่ซินด้าก็ถือว่าไม่ใช่พิกที่อ่อนแอเลยฮะมันคือสตรองพิกตัวหนึ่งเลยถ้าเกิดอยู่ในมือที่ใช่แถมสามารถแคนเซิลเล็กไซได้ด้วยแหละตัวซินด้าเล็กไซเข้าซินด้ายากมากเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ฮะฮารอนครับเลือกมาพร้อมกับออนนะเห็นกันบ่อยขึ้นแล้วครับผมส่วนเบอร์เจียดราก้อนจะตอบกลับด้วยตัวอะไรฮะถ้าเกิดหยิบเจสมานี่ชัดเลยนะฮะไม่น่าหรือเปล่าหรือว่าหน้าครับหรือว่าหลังครับเป็นจาวันโฟครับผมมาเป็นป่าเอาไว้สู้กับเล็กไซครับผมครับผมจาวันโฟมีข้อดีกว่าเล็กไซก็คือสามารถที่จะล็อกหมู่ได้นะครับความสามารถในการทีมไฟดีกว่าเพียงแค่การเดินเกมต้นเกมการเจอกันในป่าอย่างเงี้ยสู้ไม่ได้ใช่ครับผมได้เมทที่สามารถรีดออกมาเล็กไซมันเยอะมหาศาลจริงๆฮะเบอร์จายาดราก้อนครับจะได้แบน2แบนครับผมเลือกแบนเป็นเทรชฮะเหลือแค่ซัพพอร์ตกับเลนมิดเลนครับผมของทารอนเบอร์จายาเลือกที่จะแบนซัพพอร์ตเพราะมันคุ้มกว่ายังไม่รู้ว่าทารอนสลับออนไปกลางหรือเปล่านั่นสิครับส่วนเบอร์จายาตอนนี้เหลือ AD Carry ที่อาจจะเป็นซินดราก็ได้เพราะว่ามักจะหยิบไปสู้กับฟิลิออสฮะครับแล้วถ้าเป็นซินดราเอดีแคลรี่เนี่ยซัพพอร์ตจะต้องเป็นตัวอะไรฮะต้องเป็นตัวต่อจังหวะเพราะว่าเป็นตัวฮุกเป็นตัวดึงได้นะครับไม่ใช่ซัพพอร์ตแบบเชิงป้องกันแน่นอนครับแล้วมันจะลดประสิทธิภาพของซินดราในเลนไปเยอะเลยนะตัวอย่างลีโอน่าก็เล่นได้นะครับดีด้วยครับนะผมหรือว่าจะเป็นตัวอย่างนอติลุสก็ไหวอยู่นะเอาไว้เป็นตัวซัพพอร์ตที่เปิดได้ทั้งหมดเลยแต่ตรงนี้ครับเบอร์จายาไม่คิดจะแบนไทม์เคนด้วยนะครับผมก็คือไม่เป็นไรเนี่ยเล่นก็เล่นไปนั่นสิฮะถือว่าแปลกเหมือนกันนะครับผมหรือจะเล่นเอง
ต่แต่ฟิลิออสตัวมันก็ไม่ได้ต้องการความปลอดภัยระดับไทม์เคนนะคือตัวมันไม่เหมือนกับวารัตตรงที่ว่าสกิลพื้นฐานของมันอะมันมีสโลแล้วก็มี CC จากกราวิตัมอยู่แล้วครับแล้วก็ดาเมจที่ออกมาเนี่ยรีดออกมาได้เร็วไม่เหมือนกับวารัตที่ต้องค่อยๆยิงต้องมีคนฮีลให้ตลอดต้องใช้พื้นที่เยอะกว่าเนาะใช่ครับผมฟิลิออสเหมือนจะเป็นข้อยกเว้นนิดนึงฮะแล้วก็ตัวนึงถูกแบนไปเป็นไอริเลียครับผมมาอ่านเล่นไว้ได้ดีครับนี่หลายๆเกมก่อนหน้านี้ครับเนี่ยนี่ฮะนอติลุสครับการหยิบนอติลุสมาตรงนี้อย่างที่เซโกบอกเลยมีสิทธิ์ที่ซินด้าจะฟลิกซ์มาล่างจริงอะใช่แล้วเขาฉลาดตรงที่ว่าโอเคไหนๆก็หยิบซินด้ามาแล้วนะฮะทิ้งไว้ให้เป็นพิกสุดท้ายดีกว่าครับจะเป็นซินด้ามิดหรือว่าจะเป็นซินด้าดีแครี่ทำให้ทารอนต้องคิดครับทารอนครับซัพพอร์ตและท็อปเลนฮะหรือมิดเลนก็ได้ครับเพราะว่าออนเป็นเฟล็กซ์ครับผมมองไปที่รัมโบ้ครับตัวนี้ดีพอสมควรเลยทีเดียวครับเซกอร์ถือว่าเป็นแชมเปี้ยนที่โอเคเอาไปบนก็ได้นะผมหรือว่าจะเอาไปกลางก็ได้แล้วก็สามารถที่จะจัดการกับคอมของเบอร์เจียได้ค่อนข้างโอเคนะนะซินด้าก็ไม่ค่อยชอบลัมเบิร์นเท่าไหร่นะอีควอไลเซอร์ลงมาเจ็บครับแน่นอนแหละฮะเป็นทีมคอมที่มี AOE ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและจะมาคู่กับไทม์เคนจริงๆฮะเป็นไทม์เคนครับผมเน้นเซฟตี้ดีกว่าครับผมเพราะว่ามันก็เป็นชอยที่ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะเบอร์จาย่าเป็นทีมคอมแบบถ่วมเข้าครับผมมาดูว่าพิกสุดท้ายเบอร์จาย่าครับอู้แล้วเป็นมอร์กาน่ายังไม่ได้ล็อกไปฮะยังเล็งมาอยู่ครับว่าเป็นมอร์กาน่ายังเหมือนจะยังคิดอยู่นะค่อยๆ คิดครับได้แต่คิดแล้วก็สงสัยฮะโอ้โหแล้วเป็นโมเดลไคเซอร์ของอาชีครับมาเพราะว่าเดนเน็กตันคลางฮะใช่ครับผมครับ 100% ซินดราที่เลนล่างครับผมเอาไปเจอกับตัวของฟิลิออสซึ่งเข้าใจได้เลยแหละนะการที่เขาล็อกมาเป็นตัวนี้อย่างที่เซโกบอกตั้งแต่ต้นเลยแหละเรื่องของแมชอัพที่ยังไงก็อยากรีดแดเมจให้ฟิลิออสตายลงไปเลยในช่วงต้นเกมครับผมและมาคู่กับนอติลัสด้วยการสเกอร์มิชของเบอร์เจียเหมือนจะดีกว่ามากๆเลยนะครับผมถ้าไม่นับที่ว่าทารอนเนี่ยตาเขาสามารถสเกอร์มิชได้ดีกว่าแต่ว่าตัวที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเป็น AOE ทีมไฟท์หมดเลยซึ่งก็เป็นคอมที่ทารอนก็ถนัดอยู่แล้วนะเขาก็ชอบอยู่แล้วกับการเล่นแบบนี้ยินดีฮะใช่เลยครับผมแล้วโหผมมองว่าด้วยคอมแบบนี้ฮะดุดันจริงๆจากเบอร์เจียดีไม่ดีนะผมมีความรู้สึกละอาจจะมีการโฟร์แมนไดฟ์ที่เลนล่างในช่วงก่อนเลเวล6เป็นไปได้ครับผมคือทุกตัวมันเอื้ออำนวยหมดเลยอะฮะดูครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าต้องไปรอดูในเกมครับผมเกมที่2ของเราในวันนี้ครับทารอนฝั่งสีเหมือนครับเบอร์จาย่าฝั่งสีแดงฮะโอ้ทีมคอมที่ดาบมาอันนี้คือทีมไฟท์กันกระหน่ำแน่นอนนะสองทีมนี้ทางทารอนจะเน้นไปที่การทีมไฟท์แบบรวดเดียวจบมากกว่าฮะอัลติเมทเขาทั้งตัวของอีควอไลเซอร์แล้วก็คอร์ดฟอร์ชกอใช้เวลาค่อนข้างนานนะกว่าคูดาวจะเสร็จยังไงเบอร์จาย่าเนี่ยโอเคเขาก็มีอันติที่เป็นตัวอย่างดอมินัสหรือว่าตัวของ Unleash Power มี Death Realm แต่พวกสกิลพวกนี้มันไม่ได้เป็นปัจจัยหลักของตัวแชมเปี้ยนพวกนั้นน่ะสิน่ากลายเป็นว่าเหมือนทางฝั่งเบอร์จาย่าจะได้เปรียบกว่าถ้าเป็นการสู้ย่อยๆนะฮะแล้วสู้ได้บ่อยกว่าครับผมมาเลยอาจจะกลับมาประเด็นที่ว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถสร้างแรงกดดันได้ในช่วงต้นเกมดันเลนกลางมาได้ไม่เสียเปรียบป่าผมมองว่าเลนล่างน่าจะโดนเพ่งเล็งฮะไม่อยากให้ฟิลิโอสเกิดอยู่แล้วครับเบอร์จาย่าใช่ครับผมแล้วก็เป็นมอลอันที่ต้องเจอกับรัมโบ้นะครับผมเป็นเลนบูลลี่ทั้งคู่เลยนะเลนเอ็กตันกับรัมโบ้สมน้ำสมเนื้อครับไปอยู่ด้วยกันดีแล้วก็น่ารังเกียจ
แต่นี่น่าสนใจครับแคนดี้ไม่เอามาเป็นพรีเดเตอร์นะฮะเป็นลัมเบิลสูตรยืนเลนนะฮะสายตอดไม่เน้นไปที่การใช่ไม่เน้นไปที่การเล่นเลนข้างนั่นหมายความว่าเกมวิทารอนมองว่าต้นเกมนิ่งๆดีกว่ารอจังหวะที่เขาจะฉกเหมือนเดิมฮะจังหวะโปรดของทารอนครับผมโอ้แล้วเอนโซครับเนี่ยฮะพยายามสร้างแรงกดดันในป่าครับผมแต่ว่าริเวอร์อยู่ข้างหลังฮะแล้วตรงนี้เจอแล้วครับริเวอร์อยากได้เอนโซสมัยไปแล้วด้วยครับต้องวิ่งหนีออกมายังไงอุ้ยแล้วสวยงามครับผมเอาฮะเมาอันบอกว่าได้2-2ชอบแต่มันไม่ใช่2-2จริงครับเพราะใครวิ่งมาจากข้างหลังครับนี่ฮะริเวอร์เอาขึ้นอีกครั้งนึงครับผมเสียแฟดก็เสียแต่ทารอนได้ไปก่อน2-0สวยงามครับช็อกครับผมแผนซ้อนแผนซ้อนแผนซ้อนแผนฮะตอนแรกคือสวยนะที่จาวันโฟเนี่ยพยายามเดินจุกหลบสกิลก่อนครับผมเพื่อหาจังหวะให้เลนเน็กตันสไลด์ขึ้นมานะดูภาพช้าอีกครั้งครับ เหมือนกับว่าเอนโซก็รู้นะว่าเขารู้ นั่นดิแต่ก็อยากจะทำครับแล้วจาวันโฟที่เจอเล็กไซตอนแรกเนี่ยไม่ไหวอยู่แล้วฮะดาเมจที่ออกมาคนละเรื่องแถมปักธงลงไปด้วยครับ ปักธงลงไปเพื่อฟาร์มทีนี้ไม่มีสกิลหนีฮะก็เรียกเพื่อนมาใส่เลยครับผมเมาอานที่ตอนนี้ยังไม่มีรูทเลสพรีเดเตอร์ครับผมแล้วใครวิงที่มาซ้อนครับเป็นแผนสุดท้ายของทารอนเดินขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้แต่มาถึงเร็วมากนั่นแหละสิครับทำให้ช็อกไปเลยฮะจังหวะนี้สำหรับไปเยอะนะเราได้ไปเยอะครับแล้วมาอินเวดป่าต่อด้วยเพราะเมื่อป่าอีกฝั่งตายในช่วงเออร์ลี่โดนแน่นอนครับโดนอินเวดคืนฮะเอาละครับผม 2-0 ตรงนี้ทารอนทำให้เรื่องปัญหาช่วงต้นเกมหายไปพอสมควรเลยถ้าได้หลัง6แล้วเนี่ยผมว่าทารอนน่าจะสบายแล้วในการเรียกทีมไปยกเว้นว่าทารอนจะพลาดอะไรใหญ่ๆโอ้แบบนี้หรือเปล่าผมใครวิ่งโดนไปหนักพอสมควรเลยฮะใช่ครับผมเนื่องจากว่ายูนิฟายครับต้องถอยออกมาตอนที่ใครวิ่งไปช่วยเมื่อกี้ฮะเรล่างคือหนักครับใช่แล้วครับผมแต่ว่าผมยังงงเลยนะว่าเขารีบใช้ธงมากเพราะแล้วเขาก็รู้ด้วยนะแต่วันเมื่อกี้เวลาจาวันโฟไปอินเวดเนี่ยพอใช้ธงปุ๊บคือเหมือนถอดกางเกงอินเวดแล้วอะถอดกางเกง คืออะไร เอาก็แบบถ้าจะวิ่งก็ล้มไงอ๋อเป็นแบบเหมือนจะคายที่ขาเคยเห็นคำเปรียบเปรยแบบนี้ถอดกางเกงอินเวดเหมือนแบบเข้าไปแบบปัสสาวะในป่าเขาอ่ะเก็ทป่ะแต่ว่าแบบก็ถอดกางเกงแล้วอ่ะจังหวะนี้คือถ้าจะวิ่งก็คือติดอ่ะเข้าใจเลยเห็นภาพแบบเห็นปั๊บชัดแจ๋วเลยอ่ะคือถ้าอธิบายต่อนิดนึงคือกลิ่นมาไม่ได้แล้วนะไปดูเลนล่างกันต่อครับผมตอนนี้ยูนิฟายครับโดนกดดันค่อนขนาดยังดีครับมีเซเรัมเอาแต่หมดไปแล้วฮะซีค่อนข้างหนาครับเบอร์เจย่าในเลนล่างแล้ว K2 เล่นซินด้าได้นี่ก็ไม่เบานะแสดงว่าเบอร์ชายานี่ก็เป็นทีมที่แชมเปี้ยนพูกว้างมากเลยนะแล้วน่ากลัวด้วยใช่ครับผมเตะสายค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นเลยทีเดียวสำหรับเบอร์ชายาดราก้อนใช่ส่วนตัวถือว่าชอบทีมนี้เลยใช่เลยครับนะแต่ก็ลำบากหน่อยครับเพราะจังหวะแรกเสียหายเยอะฮะเงินตาม 1,000 ตั้งแต่แรกแล้วเงินตรงนั้นไปตกอยู่ที่รัมเบิลกับเร็กไซที่สำคัญมากเลยนะใช่แล้วคือลัมโบเขาต้องการเงินในช่วงแรกมากๆเพื่อที่จะไปรีดไอเทมในช่วงแรกของเขาฮะอย่างตัวอย่างหน้ากากนะครับผมหรือว่าจะเป็นโมเรโลนะครับผมเป็นคอมโบรองเท้าเจาะเวทกับออบลิเวนออฟแหละครับส่วนตัวเล็กไซก็อยากได้ไอเทมเร็วเพราะว่าเขาเป็นป่าเกมแน่นอนนะครับผมแต่ตรงนี้นี่เริ่มเดินแล้วเบอร์เจย์ดราก้อนนะฮะก่อนหกจริงครับต้องเริ่มเดินนะแต่ว่าเหมือนจะมีการเปลี่ยนแผนนะฮะเดินขึ้นไปกลางครับมาเฉยเลยครับผมเหมือนจะขึ้นมาเคลียร์วอร์ดเฉยฮะน่าจะมาคุมตัวของมังกรมากกว่าตอนนี้สถานการณ์กลับมานิ่งเฉยเหมือนเดิมครับครับผมไม่ได้เสียหายอะไรมากอย่างที่คิดใช่แล้วครับตรงนี้นี่เป็นการเปิดมังกรนะฮะซึ่งตัวนี้นี่บอกเลยครับเบอร์เจย์ดราก้อนอยากได้มากๆจริงๆครับแต่ว่าเหมือนกับว่าทางฮารอนก็จะไม่สนใจนะฮะตอนนี้เล่นนิ่งมากรอจังหวะฉกเหมือนเดิมครับครับทิ้งเลยฮะอันนี้ก็เป็นสไตล์การเล่นที่คล้ายทีมเกาหลีเลยนะคือก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ไม่ควรจะสู้
ก็ไม่สู้อยากทำอะไรก็ทำเลยนะฮะเบอร์จาย่าก็เซตเอาเซตอัพอะไรเรียบร้อยครับจะทำอะไรก็แบบรอบคอบไปหมดเลยฮะแต่จริงๆฝั่งไม่สนใจคือแบบปล่อยเลยอ่ะเพราะว่าเอาจริงๆเขามองว่าเอ้ยเดี๋ยวเลทเกมไปสู้กันทีเดียวก็ได้อย่างที่เราคุยกันไว้อ่ะได้ครับผมทีมคอมที่ชอบการทีมไฟท์แบบใหญ่ๆครั้งเดียวเนาะต้องเลยครับเมื่อวานนะผมตอนนี้ก็ยืนกับลัมเบิร์นเข้าทางลำบากหน่อยนะของตักแถมเดนเน็กตัวนี้อาจจะต้องซื้อของคันเวทด้วยหรือเปล่าไม่งั้นยืนกับลัมเบิร์นยากนะฮะแล้วพอขึ้นคันเวทก็จะเจอกับดาเมจของอฟิลิออสอีกเหมือนจะยากครับเกมนี้ท็อปเลนก็แปลกๆเหมือนกันครับในส่วนของ CS พอตะไคเซอร์เหมือนจะ CS สู้ตัวของออนไม่ไหวฮะตามเกือบ20แล้วนะเกือบ20นี่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับผมแปลกๆครับผมเบอร์จาย่าเกมนี้ใช่ครับเริ่มไม่ค่อยดีพูดยากนะเขาเจอกับตัวของทารอนครับผมแรงกดดันน่าจะเยอะโหนี่ครับมาเปิดตัวของริฟแล้วครับผมเพราะว่าเลนบนน่าจะกินพื้นที่ได้ง่ายกว่าแถมไม่ใช่แค่เลนบนนะผมมากันทั้งทีมครับผมคุยแห่ขันมาโอ้โหนี่คือเรียกมาหมดเลยครับผมกันนะเพราะก็รู้ว่าเบอร์จาย่าถ้าเกิดมีการคอนเทสอะเขามาหมดอยู่แล้วฮะแต่ว่านี่ครับผมทารอนฉลาดฮะเรียกมา5คนรีบเอารีบเพ่นนะฮะแต่ว่าเบอร์จาย่าจะอยากโอ้อยากเข้านี่แหละครับผมเขารู้ทันกันแล้วเข้าทันทีครับอีควอไลเซอร์มาได้สวยงามมากครับผมการ์ดคริสเซิลเข้ามาครอบไปตาย1ตัวครับผมแต่ทารอนยังรอดหมดฮะแล้วนี่ครับใครวิ่งเหมือนจะรอดแต่ว่าโดนอีกไนท์ตายไปก่อนครับระหว่างที่ตอนนี้ครับอาซีอยู่ตรงกลางแล้วจะหนีรอดหรือเปล่าเบอร์จาย่ามีคนมาช่วยกำหนด2คนครับผมแล้วตรงนี้ครับผมเกทูอยู่ข้างหลังยังไม่มีใครเข้าถึงเกทูเกทูยังฟรีอยู่ครับเกทูครับแต่ไม่ใช่เอริเคเลียแล้วตั้งสวยมากสเกเตอร์ตรงนี้ไปโดนกระดาษแต่ได้เพียงไม่ได้ไม่พอโอ้เกือบสวยมากครับเบอร์จาย่าแล้วเขากล้าเล่นมากเลยใส่ทารอนนะฮะวัดเมคานิกเลยอ่ะเมื่อกี้แล้วเมาอันวิธีการเปิดอันป่าเถื่อนเมื่อกี้คืออะไรไอ้คือแกแฝกก็ไม่สตันเลยนะปกติเราจะเป็นแบบเรดิกตันสไลด์ไดเข้าไปสตันครับสไลด์ไม่มีไดครับแฝดตันแฝดตันทามเคนนะเพราะว่าเขารู้ว่าทามเคนจะเป็นคนที่เซฟอัฟิลิออสแล้วเอนโซจังหวะที่เข้าไปครอบอัฟิลิออสไม่ให้สามารถเดินออกไปได้ครับผมติดอยู่กับแคนดี้แล้วอาชีครับผมที่เหมือนว่าเพื่อนจะทิ้งแล้วแต่คนเบอร์จาย่าไม่ทิ้งกันครับผมครับคือสุดใจจริงๆกับเบอร์จาย่าเนี่ยฮะใช่แล้วสเกตเตอร์วีคนี้เกือบสวยมากเกือบทำให้ฮานาบิต้องตายนะฮะแต่ว่ารอดออกไปได้เพราะเขาเป็นออนครับใช่แล้วครับผมแล้วมันทำให้ไฟต์ตอนนี้ครับโอ้โหการเงินทางออกไปอีกแล้วทารอนทำไฟเมื่อกี้ออกมาได้ดีกว่าครับวิดแบบนิดเดียวจริงๆอ่ะวิดเลยอ่ะมันนิดเดียวนะครับผมแต่ว่าทารอนทำดาเมจออกมาได้ดีกว่าแล้วอีกแล้วครับผมเงินที่ไปตกอยู่เนี่ยนะฮะอุ้ยเพิ่งรู้เนี่ยว่าสเกตเตอร์พิกผักปืนได้ด้วยฮะ200 IQ เหรอฮะสเกตเตอร์วิกผักปืนอฟิลิออสได้ครับผมอ๋อเพราะเป็นมินเนี่ยนใช่ไหมฮะอ๋อเพิ่งรู้เลยเนี่ยแคสเตอร์ by the way 200 IQ ไม่คือเอาจริงๆอ่ะเรามันเป็นเคสที่เราไม่ค่อยคิดถึงว่ามันจะเกิดขึ้นไงแต่ว่ามันก็เหมือนมินเนี่ยนนะเท่าที่ผมเข้าใจครับผมแล้วตรงนี้ครับเบสไลน์เข้าไปใส่ใครวิงครับเอ็นโซทั้งซ้อนแต่ก็จบเพียงเท่านี้แหละปล่อยได้สวยครับผมสำหรับทารอนขอแค่รอจังหวะฮะขอจังหวะทีมไฟท์ดีๆแค่นั้นเองขอแค่นั้นเองครับแล้วยูนิฟายครับอัฟิลิออสของเขาครับตอนนี้ถึงตายไปก่อนนะแต่ว่าไอเทมไม่ได้ตามฮะใกล้ๆกันอยู่ครับผมโอเคอยู่ครับตอนนี้เบอร์จาย่ายังไม่ห่างไกลจากโอกาสมากนะด้วยตัวของดาฟของเขาด้วยแหละคือเขาไม่ได้ดาฟออกมาโดยการที่มันแพ้มากเกินไปแต่ว่ายังไงสเกลลิ่งก็แพ้เพราะว่าเขาไม่มีเอดีแครี่ครับแล้วเจอตัวอย่างของฟิลิออสเนาะแบบยอดไฮเปอร์แครี่เลยยกเว้นว่าฟิลิออสจะโอ้ยอลิชเกือบตายครับ
โอ้โหนี่หรือว่าเบอร์จาย่าจะฉกแรงกว่าทารอนครับเนี่ยงูตัวนี้จังหวะทีเผลอครับไปครับเบอร์จาย่าตรงนี้ฮะอันหัวสเกตเตอร์เดอะวีฟไปไม่โดนครับแล้วก็โอ้โหเมื่อกี้ใจหายใจคว่ำเลยครับผมสำหรับทางฝั่งของฟิโอสเกือบตายครับผมทำเคนอมเมื่อกี้ไปก็ไม่ทันด้วยนะถ้าเกิดว่าตายคือตายคือหนึ่งออโต้มาคือตายอ่ะใช่ครับแต่ตอนนี้เทเลพอร์ตมาจากทีมทารอนครับผมอีโคไลเซอร์สวยมากครับผมคอฟเดอะฟอสก็อดมาย้ำต่อครับผมตอนนี้เร็กไซได้มังกรไปแล้วครับแต่ไฟยังไม่จบลงครับ K2 อยู่ข้างหลังไปเกือบตายพยายามจะช่วยชิลลี่ที่อยู่ตรงกลางเซนทรีครับผมแต่ชิลลี่ทนพิษบาดแผลไม่ได้ไหวตายลงไปเอนโซต้อง EQ หนีแล้วทารอนได้ไปหมดทุกอย่างครับมีเอพิโซดอ่ะพยายามจะไล่ตามด้วยครับตรงนี้ฮะใครวิ่งมาคนเดียวเลีย1ทีครับนี่ฮะทางแลสไปแล้วก็ลอกคนเอจิสไฟเมื่อกี้เหมือนว่าทารอนเนี่ยจะมั่นใจนะครับว่ายังไงก็ชนะได้นะครับผมพอมั่นใจปุ๊บก็คือเข้ามังกรเลยนะครับแบบว่าเป็นมังกรที่เบอร์จาย่าเปิดก่อนด้วยครับแล้วอีควอไลเซอร์นี้แทบจะจบเลยฮะการที่เจอลัมเบิลครับผมแล้วถอยไปทางนั้นน่ะไม่เข้าไม่วิ่งใส่เขาอ่ะคือเหมือนแพ้แล้วใช่ครับเพราะอีควอไลเซอร์เนี่ยมันครอบทางนั้นได้แบบสุดทางจริงการว่าเนี่ยนะครับลำบากฮะไฟที่แคบครับแล้วเจออีโคไลเซอร์ตอนนี้นี่กลายเป็นว่าทารอนได้เปรียบเยอะมากๆจริงครับเพราะเมื่อกี้นี้เบอร์จาย่าไม่ได้คิวไม่ได้มังกรเลยฮะไม่ได้ซัมมอนเนอร์สเปลเลยฮะได้แค่อิงไฮของแคนดี้ไปฮะใช่ครับผมตอนนี้ 3,000 โกแล้วฮะที่ห่างออกไปทารอนชอบมากครับสถานการณ์แบบนี้เพราะมันจะทำให้เขาคุมเกมได้อยู่หมัดแล้วเหมือนกับว่าสิ่งที่ River ซื้อมาครับผม BF Source ครับ โอ้เล็กไซ IE แหละเล็กไซ IE โอ้โหลีเวอร์บอกปล่อยไม่ได้แล้วแคทจักเนี่ยต้องขอมอนทาดบ้างสู้สู้เล็กไซ IEสู้แต่ถ้ามองเชิงวิชาการก็คือเอาวารีดาเมจครับทีนี้สินได้เดี๋ยวตายเลยใช่แล้วครับตอนนี้รีดาเมจฮะเมาอันต้องรีดครับเพราะตอนนี้ดาเมจสู้แคนดี้ไม่ได้แม้แต่นิดเดียวฮะเอนโซต้องเข้ามาช่วยทันทีฮะอ๋อจะใครวิ่งเหมือนจะเสียแฟตฟรีนะครับผมสังเกตสิไปหน่อยนะทารอนนั้นที่เมาอันก็เสียแฟตครับแค่เดินออกไปใช่แล้วครับนี่ครับทารอนมาโซลิฟเฮโร่ตัวที่สองฮะทารอนนี่เป็นทีมที่รักลิฟเฮโร่ยิ่งกว่าพ่ออีกนะฮะหมายคือผมขนาดนั้นเลยเหรอคือเขาทิ้งทุกอย่างมังกรอะไรอย่างเงี้ยป้อมลิฟเฮโร่ต้องมาก่อนคือผมว่าเขาใช้เป็นด้วยแหละสำหรับลิฟเฮโร่ตรงนี้ฮะแล้วไม่ปล่อยจริงๆครับขอเดอะฟอร์สก็อดเปิดได้สวย2ตัวอีควอไลเซอร์มาโดนเคทูอีกแล้วฮะแต่ว่าคนที่อยู่ตรงกลางคนที่สวยครับนั่นคือโอ้คนที่โดนไควิงกินไปครับพันธมิตรรอดชีวิตเลยฮะไควิงเป็นฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่ครับผมไม่ได้มีแต่คาร์บอโก้แต่โดนแคทเทคลิซึมเข้าไปเอนโซเปิดได้สวยงามไฟที่ยาวนานตอนนี้ครับเหมือนว่าเบอร์จาย่าจะทนได้ไหวครับถึกพอตอนนี้เบอร์จาย่าถึงเวลาสวนกลับทันทีครับทำได้ดีมากครับเบอร์จาย่าใช้หนังเหนียวที่ชู้ไว้ได้ฮะยื้อเวลาอย่างที่บอกครับทารอนปล่อยทุกอย่างแต่ไม่ปล่อยลิฟครับเป็นยังไงก็จะไฟอ่ะแล้วมันก็กลับมาทำร้ายเลยครับตรงที่ว่าเมื่อกี้อาชีครับผมเขาเห็นว่า BF Source อยู่ที่ตัวของเล็กไซฮะดึงเล็กไซเข้าไปเลยครับแล้วก็หยุดไม่ให้เล็กไซพยายามจะทำอะไรที่เขาคิดอยู่ครับผมแล้วเล็กไซก็สู้ไม่ได้นะต้องติดอยู่ในเดดเลยต้องพยายามที่หนีแล้วดาเมจก็ขาดครับผมทารอนใช่เลยฮะต้องดูแล้วครับอีควอไลเซอร์หมดปุ๊บเนี่ยบรรจัยสวนเลยใช่เพราะว่าดาเมจขาดมากๆยูนิฟายยังไม่มีของฮะนี่ครับวีไฟเซอร์ลงมาเหมือนจะสวยครับผมแต่ว่าเอนโซแค่ใช้คอมโบ EQ ครับแค่นั้นเองก็หลบออกมาจากวีไฟเซอร์ได้แล้วแล้วตอนนี้ดาเมจขาดนะผมเพราะฟิลิออสของยังไม่มีทาชีก็อยู่ในเดดเรลเอนโซแฟตออกมาจากคาทาคิซึมสวยงามมากพร้อมกับสมัยตัวของริฟเพื่อเอาเลือดคืนฮะแล้วฮานาบิครับผมก็โดนธงของจาวันโฟเก็บไปแต่น่าเสียดายครับคิวไปตกอยู่กับจาวันโฟหมดเลยฮะน่าเสียดายจริงๆครับผมเพราะเมื่อกี้คือจังหวะที่เขาจะสามารถเทิร์นเกมได้แล้วฮะไปตกที่จาวันเนี่ยกลายเป็นว่าโอ้มันไม่ได้ได้เปรียบขนาดนั้นเลยนะหน้าอะไรอันนี้ลอยมาเลยฮะทำไมฮะถ้าส่วนใหญ่โนว่าตังก็ไปตกไปที่สปอร์ตกับป่าแล้วป่าก็เป็นเซจอร์นี่
รับปากเป็นเซจูนี่ซัพพอร์ตก็เป็นนอติลุสนะบอมอะไรอย่างงี้เอาตังค์ไปก็เอาไปฟาดใครไม่ได้แล้วผมโอ้สตันสวยแล้วโอ้ยไฮวิงแล้วเมื่อกี้เชอรี่ครับผมดีแล้วที่ฮุกไม่โดนนะฮะไม่งั้นตายครับผมอัฟฟิเลียตอนนี้เลเวล10แล้วฮะน่ากลัวมากนี่ครับดูครับโอ้พยายามหามุมสันนะฮะแต่ว่าใช้สแกตเตอร์วิกเล่นๆแบบนี้ระวังตายเองนะครับผมมั่นใจมากแล้วเล็กไซครับเหมือนว่าจะขึ้น BF ซ้อนแล้วก็เปลี่ยนใจครับเลี้ยวครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องฮะเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับเลี้ยวไปซื้อมะเขือเทศแทนนะผมกินโดจิเขายังเลี้ยวกลับทันเนี่ยแล้วดีครับอย่างน้อยมันจะย่าได้ใช้เงินคืนครับได้ใช้รีเฟอรัลที่ทารอนอยากได้นะอยากได้หนาครับผมเก็บเทอร์เน็ตกลางที่สำคัญมากมาได้ใช่แล้วครับและโอ้อย่างนี้เหมือนจะเอื้อมช่วยเขาด้วยนะเอื้อมหน่วยด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ได้เทเลกังเสร็จปุ๊บลงมาโรเทตต่อที่เลล่างเลยครับผมมาบังกรนะแล้วเหมือนกับจะวนๆอยู่พยายามที่จะเอาตัวของมอร์เดคายเซอร์แต่ว่าการแก๊งมอร์เดคายเซอร์เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะฮะแน่นอนนะแก๊งทีไรหายไปหนึ่งคนทุกทีใช่ครับผมอาชีเห็นการยืนเขาไหมฮะถอยออกมาแบบโคตรละไกลอ่ะโอ้โหแบบทั้งที่เราไม่รู้ว่าเลขอะไรอยู่ไหนแต่รู้ว่าทีมเราเอามังกรอยู่ว่าคือผมว่าเขาเป็นผู้เล่นที่แบบนิ่งมากเลยอ่ะแบบก็คือท็อปเลนที่คุณอยากได้อ่ะใช่เลยครับคือแบบไม่ใช่ว่าป่าตีมังกรอยู่ไปบวกเอ้ยทำไมป่าไม่มาวะไม่ใช่ครับเสียป้อมให้เลยฮะเรียบร้อยครับผมก็ยอมเสียเทอร์เลตตอนนี้คือกฎแห่งการแลกเปลี่ยนครับกดในความเท่าเทียมใช่ครับแล้วพอลงมาสำรวจที่เรสก็เจอว่ามีคนอยู่ตรงนั้นด้วยฮะจังหวะเมื่อกี้น่าจะเห็นเล็กไซครับสำหรับอาชียอมทิ้งเลยนะปล่อยเลยเออ ได้แล้วผมอาชีผมไม่ตายผมก็เห็นอย่างนี้ก็ชื่นใจครับไม่น่ามีการโซโลคิวเกิดได้ขึ้นที่ท็อปเลนแหละครับแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ครับเมาอันก็ไปแยกดันครับเบอร์เจย่ามีสิ่งที่ทารอนเนี่ยไม่มีครับนั่นคือ3เทเลพอร์ตครับทารอนมีแค่1นะเขามีถึง3เขาสามารถที่จะสลับเลนจะไปโฟลว์ที่เลนไหนก็ได้นะแล้วถ้าเกิดว่ามีคูลดาวน์เทเลพอร์ตอยู่ก็ไปช่วยใครก็ได้เลยจะไปเปิดไฟจะไปเสริมไฟยังไงก็ได้หมดนะเล่นได้ฟรีสไตล์กว่าครับผมแต่สำหรับตอนนี้ครับเบอร์เจย่าครับเริ่มโดนทารอนดันเข้าทุกเลนนะฮะแต่ออบเจคทีฟสำคัญก็ยังไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงเวลาการฟาร์มและการโซนบอร์ดเฉยๆใช่เลยครับผมตอนนี้ 3,000 โกนะเกมเริ่มที่จะนิ่งแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้ครับเบอร์ย่าเวลาก็เริ่มจะไหลไปเรื่อยๆเวลาเขาหมดได้นะแชมเปี้ยนที่เขาเลือกมาซินดาเล็กตันจาวันโฟแน่นอนครับไม่มี DPS นะครับผมเป็นแอมเมจแบบเบิร์สครับแล้วด้วยไม่มาฟิลิออสนะใส่ก่อคือเลือกออก QSS มาเลยมาเป็น QSS เพื่อมาแก้ปัญหาการถูกมอสดึงครับครับผมแต่ประเด็นคือมอสไม่ดึงกับฟิลิออสครับมอสดึงเล็กไซฮะ 1v1 มีเล็กไซใช่ครับไม่สนกับฟิลิออสเลยครับผมแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเขาเริ่มให้ความสำคัญกับการแค่ไม่ตายละทารอนตอนนี้ไม่ได้อยากได้อะไรอย่างอื่นนะขอแค่ยื้อเวลาไปครับต้องการสเกลลิ่งนะให้ยูนิฟายได้เกิดครับผมตอนนี้ภาพนี้เกิดมาประมาณ10นาทีแล้วผมว่าไม่ค่อยดีนะสำหรับเบอร์จาย่าเขาน่าจะต้องการเปิดไฟเร็วๆนี้ฮะครับอาจจะมองไปที่มังกรที่อีก2นาทีครึ่งก็ต้องรออีกครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการมากกว่านั้นอาจจะต้องเมคเพลย์ทันทีครับใช่แล้วครับผมโอ้ซึ่งผมว่าอย่างเงี้ยทารอนรู้ดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าด้วยคอมเบอร์จาย่าแล้วเนี่ยคือโอเคยังไงก็ต้องฟอร์สไฟท์แต่การฟอร์สไฟท์ต้องมีออบเจคทีฟซึ่งตัวเบอร์จาย่าเป็นไม่มีเอดิแครี่อ่ะมันกลายเป็นว่า DPS มันไม่มากพอที่จะไปโซนคอนเทสต์บาลอนด้วยซ้ำอ่ะแค่นั้นต้องรอมังกรเกิดอย่างเดียวเลยคือประเด็นคือเบอร์จาย่าเห็นแล้วด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยไฟท์เหมือนกับว่าไฟท์สบายอ่ะนะสำหรับไฟท์ที่แล้วแต่กลับไม่พยายามหาจังหวะไฟท์เพิ่มฮะโอ้นี่ครับเกมเริ่มนิ่งฮะเริ่มตึงครับผม K2 เงียบเงียบมานานฮะโอ้นี่ปลาเซนทรีใส่นี่โชว์เลยฮะจับปืนโยนได้ด้วยครับผมนี่มันเคาน์เตอร์พิกชัดๆครับเพราะจับปืนได้เลยนะ
เป็นซินด้าซินด้าถือปืนนะซินด้าถือปืนดีไม่ยิงให้ด้วยแต่ว่ามีวอร์ดที่กลางเลนอยู่นะครับผมเป็นวอร์ดที่ดีมากด้วยสำหรับทารอนอะเคลียแล้วฮะครับฟิลลี่นี่จะจับป้อมปืนโยนเล่นอีกหรือเปล่าครับใจร้ายไปหรือเปล่าถามจับโยนฮะนี่ครับเอ้ยโดนสตันนะผมคิริออสแต่ยูนิฟายไม่สนนะคือเหมือนว่าอยากรีบๆเคลียร์ปืนเซเวรัมไปอ่ะใช่แต่จริงๆจริงๆผมว่าที่เซเลตเมนชั่นตอนดาฟเนี่ยก็ถูกนะคือทำไมไม่แบนทามเคนพยายามจะหาเหตุผลให้อยู่นะแต่เพราะทามเคนเนี่ยทำให้เปิดจะยาเล่นยากมากเลยนะเกมเนี้ยคือเอาซินด้ามาเบิร์ดปุ๊บก็อมเลยแล้วจังหวะทามเคนทำอะไรไปบ้างครับเลเวล1ทามเคนวิ่งขึ้นมาหรือว่าจะเป็นจังหวะที่ตอนทีมไฟต์ก็ต้องมานั่งเก็บทามเคนก่อนครับผมโอ้โหแล้วอ่ะโอ้ยแล้วเทเลพอร์ตลงมาจะบวกเลยครับฮุกกี้เกทูโอ้โหเขามาด้วยความโกรธจากไหนก็ไม่รู้ฮะเขากล้าเล่นมากเลยนะเอาละครับผมอาจจะมีเรื่องก็ได้นะตรงนี้มารวมกลุ่มกัน5คนแล้วครับสำหรับ Talon Esports นะแต่ว่ามีตัวของ Candy ครับที่ตอดเลือดไปเรื่อยๆด้วย Electric Harpoon ครับถือว่า Talon สบายๆเลยครับแล้วเป็นคนที่ได้คอนเทสต์มังกรก่อนด้วยครับ Talon มาถึงมังกรคนแรกแล้วน่าจะอยากเป็นฝ่ายเปิดแล้วเพราะเขามี Aphelios ครับแต่เหมือนเปอร์เจย่าจะวิ่งตรงเข้ามาเลยฮะหน้าตั้งเข้ามาเลยมอร์เดอร์ไคเซอร์ครับนำทัพใช่แล้วครับผมแล้วปืนอัฟริออสอันนี้อาจจะไม่ใช่ปืนที่ดีที่สุดครับเบอร์จาย่าจะต้องรีบเปิดนะตอนนี้แล้วได้ออนแบบนี้จะดีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอ้ยดึงไปดึงมาเอนโซ่ทำอะไรไม่ถูกแล้วแล้วริเวอร์พยายามจะหนีจากขอประธานโทษครับเคทูพยายามจะหนีจากริเวอร์ครับแต่ตอนนี้มีคนโดนน็อกอัพ4ตัวก่อนชิลีต้องแฟลชออกมาครับผมแล้วอีควอไลเซอร์ลงมาในมุมที่ดีอีกแล้วฮะเบอร์จาย่าดราคอนครับก็ยังไม่มีใครตายนี่คือทำได้ดีทั้ง2ทีมจริงๆฮะใช่แล้วคือที่ตลกมากเลยครับไฟนี้อัฟฟิลิออสเลือดเต็มครับผมในขณะที่ฟอนไลน์ทั้ง4จะตายกันหมดแล้วครับแล้วเบอร์จายาคือคนที่ชนะแล้วได้มังกรไปครับเฮ้ยเนี่ยคือทีมไฟทั้ง2ทีมกินกันไม่ลงจริงๆนะไซโกคือต้องบอกว่าไฟกันดีทั้งคู่ฮะแคนดี้เนี่ยถูกดึงฮะเข้าไปโดยอาชีแล้วอาชีก็เกือบจะฆ่าแคนดี้ได้แล้วนะแต่เพราะแคนดี้มีซอนย่าครับเลยฆ่าไม่ได้ไม่รู้จะดึงใครฮะเกมนี้ดึงยากเหลือเกินมาเลยใครเจอโอ้นี่คือเกมนี้นี่แบบเอาจริงๆนะเบอร์จายาถ้าได้มังกรอีก1ตัวเนี่ยลำบากทารอนเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าทีมเขาโอเคมีอฟิเลียสก็จริงแต่ถ้าเกิดว่ามีมังกรดิน3ตัวแล้วได้เป็นดราก้อนโซมังกรมาวเทนเรกับมังกรมาตาพีอ่ะมันจะทำให้พวกอัลติของอีควอไลเซอร์ของรัมโบหรือว่าคอสฟอร์ของออนที่มันเข้ามาด้วยกันได้เมจมันจะน้อยลงไปมันเหมือนมันแทบหายไปเลยก็ว่าได้นะใช่เลยฮะตอนนี้ 2,000 โกแล้วครับผมทารอนห่างออกไปนิดนิดหน่อยหน่อยแต่เหมือนว่าจะแคบลงนะฮะความห่างของการเงินก็จะยากคุมได้ดีในช่วงต้นเกมแล้วเขาต้องรักษาแบบนี้แล้วมันต้องมีทีมไฟท์หนึ่งที่เขาต้องชนะขาดให้ได้เก็บมังกรตัวที่4แล้วปิดเกมให้ได้ครับเพราะว่าไม่งั้นทารอนเนี่ยดาเมจจะมากเกินไปครับจากตัวของอฟิลิออสใช่แล้วครับเพราะอย่างที่เซกอบอกแหละจุดอ่อนเบอร์จายาที่เราเห็นได้จริงๆไม่มี DPS แล้วไม่มีตัวขึ้นบ้านฮะนี่ครับเมื่อกี้เหมือนจะมีรีเพลย์หรือเปล่าไม่มีผมตาฝาดใช่ไหมไม่มีฮะหลอนๆๆผมไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมK2 ตอนนี้ของเยอะมากแล้วนะครับผมจะขึ้นมาเป็น Void Staff หรือเปล่าเพื่อมาเบิร์สใครสักคนเป็นไปได้เลยครับผมคือเอาจริงๆอ่ะเอ็นโกของเขาก็ต้องอยากเบิร์สทามเคนให้ตายเพราะยังไงทามเคนก็เป็นคนที่กินอฟิลิออสอยู่แล้วแต่ก็อยากจะใช้สกิลเบิร์สใส่อฟิลิออสอยู่ดีใช่คือต้องพยายามแหละพยายามคืออย่างแรกที่เขาต้องพยายามคือทำยังไงก็ได้ทามเคนอยู่ไกลอฟิลิออสที่สุดซึ่งมันยากมากจริงๆครับแล้วตอนนี้26นาทีครับเกมกลับมานิ่งอีกครั้งหนึ่งครับคุมบาลอนาชอสำหรับทางฝั่งของทารอนตอนนี้โอ้ยรีเวอร์ฮะเหมือนโดนเบอร์จาย่าเจอหรือเปล่าสแกตเตอร์วีคไปไม่โดนครับผม
เอ็นโซไปเปิดตัวของริสคาเลอร์อยู่คนเดียวแต่ตอนนี้ทารอนมาถึงก่อนครับโอ้ยแล้วมีอีควอไลเซอร์ลงไปใส่เคทูแบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับรีเวิร์สเก็บทันทีเลยสวยงามมาเอ้าเดสไลน์ไปโดนน็อกอัพระหว่างทางชิลลี่กำลังจะตายไปครับเอ็นโซแคทคริสเซอร์มาแต่ตอนนี้เพื่อนไม่เหลือแล้วครับผมเมาอันก็อยู่ตรงกลางวงเอ็นโซก็ต้องแฟลชออกมาครับผมอาซีอยู่ตรงนี้คนเดียวหรือเปล่าตายตามลงไปอยู่ดีๆเบอร์ไซอาดาก็ลื่นล้มยาวและไปฮะไหลรัวๆครับผมทารอนเป็นงูที่ฉกและขมือบจริงๆครับผมมังกรไปทั้งตัวเลยครับผมเอนโซจะเป็นมังกรตัวสุดท้ายแต่ตอนนี้น่าจะโดนไล่เลียระหว่างที่ทีมทารอนเอาบาโรดาชอครับเนี่ยทารอนเหมือนเป็นทีมที่แบบแบบเฉยๆเดี๋ยวก็ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอยู่ดีๆมันเลยมีช็อตแบบเนี้ยเหมือนเมื่อวานที่แคนดี้เล่นขออภัยริเวอร์เล่นตัวของจาวันโฟแล้วก็แบบอยู่ดีก็แฟดเปิดดื้อๆเลยอ่ะแล้วก็แล้วก็ชนะนะครับผมอ๋อเอนโซครับผู้โชคร้ายโดนขมือบเข้าไปโดน BM ด้วยแล้วอันเนี้ยรอบเนี้ยก็คือเนี่ยแค่ซินด้าครับหลุดโพซิชันแล้วเห็นครับริเวอร์ใช้เพจิเกอร์ไปโดนแล้วก็อีควอไลเซอร์ตามไปฮะสำหรับแคนดี้เพราะมีวิชั่นแล้วก็เป็นเล็กไซที่เนี่ยถามว่าออก BF ซอสมาทำไมครับดาเมจมันล้นเหลือมากเลยฮะจากการไวรัสแค่ทีเดียวครับเมื่อกี้ครับผมแล้วยูนิฟายฮะจ่ายทุกอย่างครับเพื่อแฟดหนีออกมาแล้วอยู่ไกลมอร์เดคัยเซอร์มากที่สุดส่วนมอสครับผมยังไม่ได้กดดับมันอยู่ด้วยซ้ำนะฮะละลายหายไปเลยจากการโดนเชนซีซีครับแล้วทารอนทำสำเร็จอีกแล้วฮะการเขมือบของเขาครับน่ากลัวเหลือเกินโอ้โหเนี่ยไล่เลียไปเรื่อยๆฮะไม่ให้กลับบ้านครับเอนโซเกมนี้นี่กลับมายากมากครับเซกอร์ยากจริงๆนะตอนนี้ยากแล้วนะ 5,000 6,000 โกลแล้วคอมของเบอร์จาย่าไม่ใช่คอมสเกลิ่งด้วยแล้วถ้าเบอร์จาย่าไม่สามารถได้มังกรตัวนี้ไปผมว่าเกมนี้แทบจะต้องเป็นปาฏิหาริย์เท่านั้นนะที่ทำให้เขาชนะได้ฮะเหลือเอลเดอร์ฮะที่ทำให้เขาชนะได้แต่ตอนนี้ตัดใจเปิดฮะ All of the Forge God ไม่โดนใครครับผมฮานาบิครับแทงมากเหลือเกินนะเมาอันเข้ามาช่วยเพื่อนตรงนี้อีควอไลเซอร์มาอยู่ข้างหลังครับเคทูยังเข้าไปทำอะไรไม่ได้ฮะรีเวอร์มาจากมุมข้างครับน็อกอัพเมาอันไปได้เมาอันต้องกดตัวทองหนีไว้ครับผมและไม่น่าจะรอดอยู่ดีพยายามยื้อเวลาครับและแฟลชไปอีกทางนึงมาอันตายไปครับผมดับเบิลคิวของรัมโบ้ของแคนดี้ครับแล้วเบอร์จายาไม่มีสิทธิ์ต่อกรอะไรทั้งสิ้นฮะจะไปเปิดเขาเหมือนกันเนี้ยผมเพราะว่าชิลลี่ก็เป็นคนที่ดึงเข้าไปแต่ไม่ไหวฮะเพราะว่าเบอร์จายาตอนนี้หมดเวลาของเขาแล้วครับใช่ครับโอ้น่าเสียดายอ่ะโอ้โหนี่ภาพนี้ครับผมคาป้อมจริงๆครับอบิสวอยานมาได้แค่มองชิลลี่ละลายหายไปคาป้อมตัวเองและเรียบร้อยครับทารอนได้ป้อมอินฮิบิเตอร์ที่เลนกลางไปและกำลังจะเอาอินฮิบิเตอร์ด้วยเช่นกันระหว่างที่มังกรตัวที่3ครับผมเกิดมาก็เป็นมังกรดินตัวที่3แล้วเป็นมังกรตัวที่2ทารอนและน่าจะได้ไปด้วยฮะเหมือนพยายามจะบอกเลยนะครับว่าห่างชั้นนะครับทารอนนี่ครับเอนโซดึงคอมโบอีคิวพลาดแล้วนะชิลลี่ก็ยังเปิดต่อค่อนข้างเป็นอาการฝืนเลยฮะแล้วมอร์เดคัยเซอร์ครับผมโดนเชนซีซีอีกแล้วตามด้วยอีควอไลเซอร์ละลายหายไปก่อนในไฟครับแล้วก็มีเล็กไซเข้ามาฉกตัวมาอันข้างครับคือแค่โดนเชนซีซีก็ตายแล้วมอร์เดคัยเซอร์ที่นิ่มมากเพราะว่าเขาออกมาเป็นนาชอทูธกับตัวของหน้ากากครับผมอาชีเกมนี้ดูจะไม่ค่อยไหวนะฮะครับยังออกมาเป็นดาเมจอยู่ด้วยครับผมใช่แล้วครับผมแล้วโอ้ดูสกอร์ของฝั่งทารอนนะครับนี่คือ0-10 4-0-6-8-0ทุกคนมีคิวพาร์ติซิเพชันเยอะมากเลยอ่ะเขาเล่นกันเป็นทีมคือทุกครั้งที่2ทีมเนี้ยมีการบวกกันว่ามีอะไรกันคือมันเป็นทีมไฟท์แบบจัดๆฮะเป็นทีมไฟท์แบบฟูลออนที่ทารอนชอบนะผมเพราะว่า LE เขาเยอะครับผมโอ้แล้วตอนนี้นี่ลำบากครับไม่รู้จะการยังไงเหมือนกันออนก็ไล่ตีไอเทมให้ทีละคนนะตอนนี้ Aphelios ออนไลน์แล้วครับไอเทม3ชิ้นหลักพร้อมกับ IE ที่ตอนนี้กลายเป็น Molten Edge แล้วฮะการเสริมอาวุธนะครับผมเสริมพลังจากการตีดาบของออนครบทุกคนเลยฮะโอ้ยแล้วสวยครับผมงานกล้ากลับมาตรงนี้แต่จะสวยมากพอหรือเปล่าอาชิกันป้อมไม่สำเร็จครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับทารอนอาจจะฟอสไฟได้ครับผมอาชิแทงดาเมจไว้เยอะครับผมใน Realm of Death ครับแต่ว่า River มาจากข้างหลังมาขอสปอตก่อนน็อกอัพได้2ตัวพร้อมอีควอไลเซอร์ K2 ต้องกดตัวทองทันทีเพราะว่าโดนพิบัติแผลไม่ไหวแน่นอนนะถ้าเกิดว่าไม่กดครับผมแคนดี้เข้ามาแล้วโอ้แฟดเฟรมโทเวอร์เผาดาตายเลยเดี๋ยวแล้ว River ครับผมไม่ใช่ของประธานโทษนะแล้ว Unify Triple Kill ครับฟรีเหลือเกินนะค
คือไม่ไหวแล้วครับมุทยาเกมนี้แค่ดีลกับลัมเบิร์นกับออนก็ไม่ไหวแล้วแต่ว่านี่เขามีอัฟฟิลิออสที่สามารถยิงได้ฟรีอีกครับโอ้เป็นทารอนครับผมที่สามารถเอาชนะไปได้ในเกมนี้แบบสบายๆฮะโอ้โหคือลัมเบิร์นเกินไปจริงๆนะตานี้สุดๆเลยครับผมทำได้ดีมากทารอนเป็นรอบเกมนี้เหมือนเป็นเกมที่ทารอนเล่นได้คงคุณภาพนะซึ่งถ้าเป็นฟอร์มแบบนี้คือทารอนน่าจะไม่พ้นท็อป3แน่นอนครับผมมันแสดงให้เห็นเลยว่าห่างชั้นครับกับตัวของเบอร์เซียชัดเจนเลยนะตอนนี้เรามีท็อป3ที่ค่อนข้างชัดเจนอยู่คือมาชิ HQ กับทารอนนะแล้วตรงกลางเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะคู่ขี้เลยนะฮะเบอร์เซียอัลฟานะผมโนว่าตอนนี้ผมว่าโนว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะใช่อยู่ในโพสิชันที่ปลอดภัยมากเลยเพราะเท่าที่ผมเข้าใจน่าจะเหลืออีกประมาณ2เกมซึ่งตอนนี้มีทีมที่น่าเป็นห่วงที่สุดน่าจะเป็นทีมของ J Team HKA แล้วก็ Riot ส่วนที่น่าจะโอเคนะครับผมแต่ว่าคือเหมือนเป็นทีมที่ยังไม่ค้นพบอะไรสักอย่างที่อยู่ในทีมตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับผมยังไม่เจอแสงสว่างนี่ฮะจะลองดูรีเพลย์กันดีกว่าครับใช่ครับรีเพลย์จังหวะที่พลิกผันแบบชัดเจนเลยครับจังหวะงูฉกฮะรีเวอร์เข้าไปหลังจากที่อีควอไลเซอร์อันสวยงามของแคนดี้ลดเลือดของซินด้านวดไปซะแบบอ่วมไปหมดแล้วอ่ะนะก็แค่เข้าไปง่ายๆฮะสำหรับตัวของเล็กไซแล้วจากนั้นไฟก็เกิดขึ้นต่อเพราะว่าเบอร์เซย่าไม่ยอมฮะพยายามจะมาเก็บสมาชิกในทีมที่เหลือของทารอนที่มีครบ5คนครับผมแต่ก็ไม่ไหวโอ้โหแต่ผมชอบช็อตคอลลิ่งของเขามากจริงๆเซกอร์คือเพลย์ซิกเกอร์โดนเขาบอกให้ใส่เลยออลอินเลยอ่ะคือการเขาเรียกว่าไงคอมโบการสื่อสารของป่ากับมิดเลนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นคนเกาหลีทั้งคู่ด้วยแหละค่อนข้างที่จะผิวไหวเลยนะฮะจากจังหวะการเข้าหลายๆครั้งแล้วชัดเจนเลยนะคือผมชอบการ execute ทีมไฟท์ของทารอนมากเลยคือทีมไฟท์เขาคมมากเหมือนเป็นงูฉกจริงๆอ่ะใช่เลยครับผมมีความชัดเจนเป็นอย่างมากนะว่าเขาถนัดการเล่นแบบไหนฮะซึ่งเกมนี้เขาก็ทำให้เราได้เห็นแล้วฮะส่วนเรื่องของดาเมจนี่ไม่ต้องพูดถึงครับ AOE ที่ล้นเหลือของRumble และ All นะครับผมพร้อมกับ Aphelios นะที่ในเลทเกมหลังจากที่เขาออนไลน์ damage ที่เขาทำก็มาเหมือนกันนะเนี่ยครับใช่เลยครับมันก็เป็นการคือเราได้เห็นเลยนะว่าเขาค่อนข้างที่จะแชร์ damage กันนะในทีมแล้วก็ Candy MVP นี่เหมาะสมเลยฮะครับผมชัดเจนมากเพราะ Equalizer เขาสวยทุกช็อตใช่ครับผมทุกช็อตจริงๆมีผลต่อทีมไฟมากนะทำให้ K2 และทั้งทีมบาจายดราก้อนเนี่ยเดินยากเพราะว่า K2 ต้องเดินไปคนละที่คนละทางกับเพื่อนตลอดเวลาครับครับผมเรียบร้อยฮะยิ้มครับแคนดี้ยังไม่ตายเลยด้วยนะเกมนี้มั่นใจมากเกิดมากหูแล้วดูโซเฟสใช่เกิดมากจริงๆอ่ะแต่10.07อ่ะได้เมจแชร์เขา30กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะของทั้งทีมนะไม่ใช่เล่นๆ นะแคนดี้กี้ก็เราก็เห็นดาเมจออนครับเยอะมากเลยฮะลืมพูดถึงไปครับเป็นแทงแอสซาซินไดเวอร์บูสเซอร์แล้วก็เมจเบิร์ดครับออนใช่แล้วครับผมถือว่าทารอนครับทำได้ดีครับครองที่3ไว้อย่างแน่นเหนียวเลยครับผมตอนนี้เก็บไว้ฮะส่วนเกมที่2ของเราจบไปครับทารอนทำได้สำเร็จเกมหน้าครับเซกอร์เกมหน้านี่น่าจะสนุกครับผมเพราะว่าเป็นอัลฟาที่โอ้แค่ทีมคือพูดและชื่อทีมแรกมาก็สนุกแล้วฟอร์มครับฟอร์มของเขาจริงๆครับผมมาแรงมากแล้วต้องมาเจอกับรีเซอร์เจนที่ตอนนี้ฟอร์มก็เริ่มจะมาเหมือนกันครับผมต้องมารอดูกันครับว่าจะเป็นยังไงคู่นี้ฮะใช่ครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันในแมตช์หน้าครับแป๊บเดียวครับ